ลงน้ำไปเช็คจะไปเช็คทางไหนประเด็นก็หมายถึงเควสไงก็ในเมื่อฉลามตายอยู่อ่ะก็เนี่ยก็พยายามลงน้ำหาทางไปต่อเลยเดี๋ยวนะโอโอได้โอบอกว่าได้สปอตไลท์มาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเอาไปทำอะไรครับมันเหมือนเป็นพาร์ทไอเทมนะครับสปอตไลท์พาร์ทเนี่ยความรู้สึกอย่างนั้นหรอครับเฮ้ยมันมีสปอตไลท์ตัวหนึ่งอะที่มันบอกว่าต้องใช้สปอตไลท์พาร์ท4ชิ้นคือตรงไหนครับอยู่ตรงสัญลักษณ์ตัวจีครับสัญลักษณ์อะไรนะตัวจีครับมันมีเยอะมากเลยนะพี่สัญลักษณ์ตัวจีเนี่ยห้องที่มีรถแท็กเตอร์อะครับโอเคตอนนี้เรามีสปอร์ตไลท์พาร์ทอยู่เท่าไหร่อ่ะ2อันไม่พอเราต้องหาอันอื่นเพิ่มI heard them talking about me this morning. They call me the Grabber. It's growing on me. I moved my cache. It's higher up on the new floor. Right under their noses. The foreman complained about the lack of cameras. Like that doesn't matter. I wouldn't get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good at this. โคตรน่ารำคาญเลยอะไรน่ารำคาญครับไอ้ปลาโง่ๆเนี่ยพ็อปใช่ไหมไม่ใช่พ็อปครับไอ้ปลาตัวปลาครับไอ้ปลาที่ผมเจอไงปลาไฟฉายครับใช่มันแบบน่ารำคาญมากเลยครับโอ้พี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายนะสำรวจโซนเนี้ยเดี๋ยวนะครบ4อันแล้วดิครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปตรงจุดที่มันซ่อมเลยแล้วกันเนาะได้พี่เรียบร้อยครับซ่อมแล้วครับมีสมูทตี้ให้ด้วยวะโอ้โหโอ้ยโอเคหมดแล้วอ
ความน่ารำคาญของแบบนี้ก็คือไม่รู้จะสั่นทำไมตายแล้วไม่รู้ว่าต้องออกไปยังไงต้องแตกหรอไม่แตกครับแต่ว่าตอนนี้กำลังหาทางหนีอยู่ครับเพียงมีจุดพักหายใจบ้างด้านไหนอุ้ยมีแต่ไกลอยู่ก็สงสัยไฟฉายเหมือนเดิมมั้งเนี่ยฮะอันนี้พี่มีไฟฉายนี่มีเออหัวแม่งให้แสงสว่างเพิ่มว่ะใช่ไหมไม่พี่ไม่ได้ใส่ไฟฉายที่เอาเก็บแล้วใช่หัวมันให้อยู่เจอแล้วใช่ไหมไม่ครับเห็นจากพีเอ็มมันมีแสงออกจากหัวมาก็เลยรู้ใช่มันมีแสงออกจากหัวห้องพวกนี้เหมือนไม่เจออะไรเลยอะเจใช่ผมก็เนี่ยคุณพยายามคุณดูหมดทุกห้องแล้วอะต้องพักดีๆแล้วกะจังหวะออกไปว่ะเพราะไม่งั้นแมงกะพรุนมันแทงเฮ้ยเจมีทางไปต่อว่ะก่อนจะถึงทางออกอะฝั่งขวาเว้ยมันมีโถงลิฟต์เว้ยว่ายเข้าโถงลิฟต์แล้วว่ายขึ้นมาแล้วรีบออกจากโถงลิฟต์จะมีจุดหายใจเว้ยอ๋อใต้ขาพี่ใช่ไหมที่เป็นโถงอ๋อเห็นแล้วครับเกือบแย่เอาเรื่องกันนะพี่ไม่ง่ายนะแต่ก็ยังไม่เจออะไรอยู่ดีอะไรล่ะพี่เอ็มมีพื้นที่เดินได้ใช่ผมเงยหน้าขึ้นมาแล้วมีพื้นที่เดินได้ในห้อง
อ๋อเจขึ้นมาแล้วเหรอไม่ก็ห้องตรงที่พี่อยู่อ่ะอืมระแวกเดียวพี่ไปสำรวจห้องอื่นมาก่อนไงอ๋อมีไอเทมอยู่พี่มีของให้เก็บมันซ่อนอยู่แล้วโซนนั้นคือไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอไหมยังไงโอให้โอตามไปเลยเหรอไม่แค่ถามว่าโอเคยมาหรือยังจะได้ไม่สำรวจซ้ำอ๋อตรงนู้นน่าจะยังไม่เคยไปเลยครับไอ้ที่รูเล็กๆใช่ไหมอ๋อพอเข้ามาในรูแล้วมันกลับเข้ามาที่ตัวตึกที่มันอยู่เหนือน้ำเว้ยโอไม่เคยไปตอนนี้อยู่ข้างในตึกเว้ยไม่เคยไปเลยตรงนั้นอ่ะก็แปลว่าเราต้องเข้ามาในตึกดำน้ำจากในตึกแล้วหาทางออกเลยพี่อะไรเงี้ยแต่จากดำน้ำมาแล้วไปยังไงต่อวะอันนี้ใครเจอโอเจอครับโอ้โหอะไรเจ็บบ้างเนี่ยอ๋อมันมีหนามอยู่ข้างล่างเลยโอ้โหไม่รู้มีกับดักด้วยอ่ะมีแท็บด้วยมีแม็กโออย่างเก็บเลยเมื่อกี้คือโอเหยียบๆอยู่แล้วโอก็ไม่รู้ว่ามันมีแท็บโอเขาว่าอยู่มันเจ็บเจ็บเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนโดนฉลามกัดฉลามมาแล้วพี่จุดที่พี่ป้อมไฟไปไม่เห็นได้อะไรเลยวะมันมีถุงมีห้องอยู่พี่พอพี่ซ่อมเห็นว่ามันจะมีทางลงไปอีกอ่ะมีกับระเบิดด้วยว่ะโอ้โหดักแม่งโคตรร้ายอ่ะรีเจนเลือดก่อนตัวฉลามอ
เยลงน้ำแล้วยังครับพี่อยู่ข้างบนอยู่กำลังว่าเดี๋ยวจะลงน้ำต่อเหมือนกันครับพอดีโอ้ยมาเธอหลอดทีได้มาแล้วพี่แล้วก็ได้เฮดไลท์แอดวานเฮดไลท์พี่แอดวานเฮดไลท์นี่ยังจำเป็นต้องใช้อีกเหรอครับในเมื่อเรามีหัวปลาไอตัวนี้แล้วอะผมคิดว่าเฮดไลท์มันอาจจะเป็นแบบแอดวานเฮดไลท์แบบว่าไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรเลยหรือเปล่าแบบไม่พักแล้วหรอไม่น่าจะใช่ครับผมมั่วนะไปใช้สั่งกบแบบไม่พังที่อาหารมันบอกแค่ว่าแบตอีกขึ้นนะก็ตามนั้นแหละพี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันลองสร้างไหมครับได้หรอได้ครับใช้ไทเทเนียม2อันนะงั้นไม่สร้างไม่เอาแล้วครับทุกคนคิดเหมือนกันครับงั้นไม่เอาแล้วครับไม่รู้สึกอยากได้แล้วครับเจครับผมถ้าฉลามแล้วไปห้องมาเธอโหลดกับพี่ดีกว่ามันคือห้องไหนพี่เจออยู่ครับพี่ว่าเป็นเจแล้วเจออยู่อ๋อต้องผมไม่เห็นฉลามผมไม่เจอเลยไอ้มาเธอโหลดทีแล้วตรงยังเจมาหนึ่งพี่เก็บไล่เก็บของมันเมื่อกี้มันปามมาได้ไปเก็บกล่องมาได้ต่อไปครับไม่งั้นถ้าโอจะไปด้วยกลับมาลงกลุ่มคือพี่อธิบายไม่ถูกแต่น้ำได้งั้นรอโอแป๊บนึงได้ไหมโอจะไปเก็บของก่อนเก็บพร้อมแล้วอย่างน้อยเราก็สัตว์ฉลามก่อนจะได้ช่วยไปยิงฉลามก่อนไหนวะพี่เจอแล้วมันเล็งใครผมเล็งเจโดนไปละหนึ่งดอกยิงไม่ทันเข้าดาบพี่ผมยิงตูดไปละเจลืมขึ้นมาหายใจโอเคมันยังไล่จีอ่ะมันพี่เอมครับผมเจอผมมีอะไรมาแบ่งปันอันนี้ครับเนี่ยเป็นรูปอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะได้ใช้ในอนาคตแป๊บนึงพี่ยิงฉลามอยู่เจอไหมเจ๊อยู่กับผมผมเหลือเครื่องหลอดอ่ะพี่งั้นกลับขึ้นไปก่อนกลับขึ้นไปก่อนฉลามไปไหนแล้ววะน่าอยู่กับโอมันไล่โอใช่ไหมฉลามตายแล้วครับโอเคปล่อยเลยก็ได้โอไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บมาเก็บให้เกือบสุดแล้วปล่อยพี่เออเอาง่ายๆได้ครับเจมางั้นลงน้ำกันดีกว่าโอ้โหตายแล้วโอ้แล้วไปเก็บของก่อนนะพี่ไปกันก่อนเลยได้ได้งั้นโอเก็บไปก่อนเลยเพราะโอได้ของมาเยอะมากเดี๋ยวเราไปเจพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวลงไปกดเซฟก่อนอ๋อได้ซิลเวอร์สมูทตี้มาด้วยนะครับสูตรอ๋อผมได้มาแล้วครับซิลเวอร์สมูทตี้เอน่าจะทำให้ดับน้ำได้นานขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันต่อผมได้พวกแบบพวกมาเต็มได้หลายอย่างเลยอะแป๊บเพียงไป
Watch Rule on Omelette ก็ได้มาแล้วใช่ไหมตรงไหนเวียมตามไม่ทันตามไม่ทันโดดตามหลังไม่ทันไม่ยื้อโดดช้าเลยท่อใหญ่มามึงเห็นมาตอนว่ายมาแล้วมันจะมีท่อใหญ่อ่ะเออแล้วมันจะมีท่ออากาศแถวนั้นเออลงมาหาใจแถวนั้นโอเคนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวลงต่อเห็นไหมเอมาทันไหมทันแล้วก็ลงไปอีกนะเดี๋ยวนะอากาศมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเจกลับไปหายใจก่อนผมไม่เจอทางอากาศกลับไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวหายใจไม่ทันงงว่ะมันไม่มีฟองอากาศเฉยตรงนี้รถเคนใต้นี้เป็นรถเคนแล้วมีจุดหายใจปะไม่มีเออมีตรงนี้มันมีลิฟต์แต่ว่าเราจะลงยังไงตรงนั้นอะกลับก่อนพี่ไม่ไหวมันมีอยู่ข้างในอะเราจะเข้าไปในลิฟต์ยังไงทันไหมพี่เนี่ยตามหลังมาเลยเจรู้ว่าว่าย้อนกลับขึ้นไปดีกว่ากลับขึ้นมาก่อนไม่น่าใช่ละแม้แต่ตรงนั้นมันมีรูหายใจเราจะต้องหาทางเข้าไงวะกูจำได้ห้องนั้นน่ะมันมีจุดหายใจคือจุดหายใจมันอยู่หน้าห้องเลยหมวกก่อสร้างได้มาแล้วใช่ไหมเจได้พี่ได้มาแล้วคนนี้เจอยู่ไหนวะอยู่ข้างพี่เนี่ยหน้าพี่เลยไอติมกลับมาหายใจมือยันเจเข้าจุดหายใจด้านล่างดิเจตรงเนี้ยเห็นยังเห็นแล้วครับเนี่ยประตูนี้เออถูกแล้วเนี่ย use matter load key ตรงนี้ตันนี่พี่อืมงั้นกลับไปเอาอากาศก่อนแล้วค่อยสำรวจต่อผมมีทางเข้าไปแบบอากาศเต็มดีกว่าผมมีทางเดี๋ยวผมเข้ามาก่อนอุ๊ยป๋าไอ้เหี้ยโอ๊ยโดนไปคำนึงไอ้ป๋าไฟฉายแตกผมเก็บแล้วกันมั้ยต้องหายใจแล้วล่ะอันเนี้ยยังไม่ไหวเจออะไรไม่เจอไม่เจอไอ้ป๋าไฟฉายโอตามมาทันไหมคิดว่าทันครับโออยู่ไหนครับโออยู่ข้างล่างครับเกมธนูผมไม่มีลูกแล้ววะ
รีบเข้ามาหน่อยเจมันลึกมากเลยจุดหายใจอ่ะออกซิเจนเกือบหมดครับครับมันอยู่ได้มันมีห้องอ่ะที่เข้ามาแล้วจะมีรูด้านล่างเจอยังตามพี่อยู่ข้างพี่เลยเนี่ยธนูมึงหมดเหรอใช่ลูกหมดเดี๋ยวโยนให้โยนเลยเป็นไงวะที่โยนเลยเดี๋ยวผมเก็บผมดูกล้องดูเดี๋ยวเช็คก่อนมีอะไรบ้างวะมีชั้นล่างพี่มีจุดหายใจดำลึกอยู่นะอ๋อนี่ไงตรงท่อผมเห็นนี่ไงใช่แล้วพี่เฮ้ยโอ้เฮ้ยเมกะโลดอนมั้งเนี่ยโอ้บอสบอสเจ๊กลับไปหายใจก่อนโอ้ไปไม่ถูกอ่ะปิ๊บกูว่าแล้วอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับพี่เอ็มต้องกลับก่อนว่ะทำไมฮะทำไมสภาพนี้บวกไม่น่าไหวเพราะว่าลูกธนูด้วยคือธนูก็ใกล้แล้วเออธนูก็ใกล้แล้วเดี๋ยวรีกรุ๊ปกับโอแล้วเดี๋ยวมาพร้อมกันดีกว่าเออดูเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าพี่เพราะไม่งั้นไม่ไหวแล้วอ้าวโอเจอโอแล้วใช่โอตะเกียขึ้นไปยังไงต่อลงล่างครับลงล่างเกียมอยู่ไหนลงอีกเหรอใช่ๆมีลงอีกเอาไงต่อตามมาเห็นผมอยู่ใช่ไหมเพี้ยมอยู่ไหนพี่พยายามจะว่ายตามลงไปแต่ว่าออกซิเจนพี่หมดแล้วพี่ไม่มีออกซิเจนพี่ไม่มีถังไงโอเห็นไหมอ๋อแล้วเมื่อกี้เก็บอะไรได้ครับก็เศษขยะครับไม่มีอะไรเลยมีอะไรเสร็จทุกอย่างแต่เสียงเพลงมันเปลี่ยนเนี่ยบอสชัวเอาไง เอาไงก็ต้องบวกป่ะไปไปเถอะตามนั้นโอ้โหไอ้เหี้ยมันพุ่งเลยว่ะมันพุ่งใส่เราเลยนี่แม่งลานบอสไฟเลยโอ้ยมันพุ่งว่ะพี่มันพุ่งใส่เราเฮ้ยทำไมแทงเราไม่เห็นเลือดมันลดเลยวะหรือวิธีสู้มันไม่ใช่วิธีนี้วะกินข้าวก่อนนะพี่เฮ้ยต้องใช้ถังน้ำมันเปล่าให้มันชนถังน้ำมันหรอเออเป็นไปได้พี่ตัวมันอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ตรงขี้อ่ะไม่มันว่ายไปทางมันว่ายหาเจนะอุ้ยโดนชนโยนถังใส่มันดิมันเจาะกำแพงไปว่ะ
มาแล้วกลับมาแล้วมันพุ่งใส่เจนะเห็นแล้วครับหลบไม่ได้พี่ว่าต้องใช้ถังว่าโอไปไหนแล้ววะพี่ข้างพี่เลยหน้าพี่เลยเออยิงธนูไม่เข้าจะทำไงวะเดี๋ยวนะเจเหมือนมันก็ไม่ได้พุ่งชนถังอะเดี๋ยวนะพี่ถอยมาที่ถังพี่ถอยมาก่อนพี่ถอยมาก่อนใส่ถังว่ะพี่ถอยมาก่อนไม่มีประโยชน์พี่ถ้าโอใส่ถังหรือว่าไฟเวิร์กวะมันให้รอไฟเวิร์กยิงใส่ถังวะพี่ไม่รู้เป็นไม่ได้ว่าน่าจะเนี่ยตอนมันติดอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอไม่ผมลองแล้วพี่ถอยนะแล้วตอนนี้มันทำลายเสาด้วยถอยเถอะทำลายเสาทำอะไรได้วะถอยเถอะพี่ถอยก่อนเลือดหมดแล้วไม่ไหวธนูก็ยิงไม่ได้ถอยก่อนพี่ถอยก่อนโอ้อยู่ป่ะแล้วอันนี้เราขึ้นไปที่เคนยังครับเอาไงดีวะโอผมว่าผมรู้แล้วพี่ทำไงเนี่ยผมเอาไอ้นี่ไปวางไว้ในเสาเว้ยแล้วมันก็จะกระโดดมันตอนมันไอ้นี่ตอนมันชนมันก็จะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะชนแล้วมันจะระเบิดพี่ต้องให้มันทำลายเสาก่อนพี่ตอนแรกสุดให้มันทำลายเสาให้ครบ4ต้นก่อนเนี่ยพี่มันหลบหลังเสาเห็นปะมันเรามีไฟอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเสาที่มีไอ้ไฟอ่ะติดอยู่พี่เห็นป่ะเห็นแล้วก็คือให้เอาถังน้ำมันไปไว้ในเสาอ่ะมันชนน่าจะอย่างนั้นครับแต่เราต้องดูก่อนว่ามันนะงั้นเราต้องรอให้มันชนเสาด้วยป่ะใช่ๆเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเสาเนี่ยชนเสาโอ้เออใช่ต้องรอให้มันชนเสาง่ายเลยสองเสาไปรอให้มันชนแล้วดูใครวะสี่อันอยู่แล้วไม่รู้อ่ะนี่ไงอยู่ตรงโอโอเคโอจะตายแล้วอ่ะเอาเวสน่าจะอย่างนั้นแหละเหมือนผมอ่ะผมก็แย่เหมือนกันเกมดูให้หน่อยนะพี่มาเอาออกซิเจนก่อนมันไปทางโอเออเออชนเสาแล้วแล้วมันไม่สนใจคนอื่นเลยมันสนใจโออันนี้ไม่รู้แล้วแล้วเสาต้นสุดท้ายใช่ไหมเออเนี่ยพุ่งหาโออีกแล้วแกจะลากคู่ขนาดนั้น มันไม่เห็นหรออะไรจะรักกูขนาดนั้นมันน่าเห็นผมแล้วมาหาพี่แล้วเนี่ยมันน่าจะมาหาดีแล้วไม่พี่เลยทำไมเว้ยไม่เห็นผมไม่แม่โตสุดโลแคร์เลยยังมาหาผมเว้ยอาการหมดอาการหมดอาการหมดมันเกลียดโอมันไม่ชอบโอเกลียดโอไม่ชอบโอไอ้พี่มันเกลียดโอไม่ชอบโอพี่ได้มาแล้วโอ้โหหน้ากูเสานี้แตกยังอ่ะยังเหลือเสาเดียวเหลือเสาเดียวมางั้นเรา3คนมารวมที่เสาเลยยังไงก็ต้องแตกนี่มันชนละเนี่ยไม่วันนี้เลือดว่ะ
ไทออนเอ้ยชนสี่มาสี่เออชนสามแล้วเออต้องใช้เอ็กโคสีบเนี่ยไปงั้นเรายกไปคนละเสาเลยผมยกไปแล้วเสานึงพี่เสาอะไรวะพี่ระวังมาชนนี่คือมันอยู่ครบสี่เสาแล้วพี่ครบแล้วพี่ครบสี่เสาแล้วต้องให้มันชนเนี่ยชนเสาพี่เราไปไหนแล้วหาผมมันหาผมเลยมันวนว่ะพี่เอ็มมาแล้วโอ้แล้วชนเพื่อนเลือดหมดออกไปรีเจนแป๊บนึงนะรีเจนตรงนั้นหน้ามันอันตรายไปออกไปรีเจนข้างนอกไปโดนแล้วอ่ะเสาแหกเลยนั่นแหละให้ครบ4มุมพี่เราไปเล่นเสาในก่อนป่ะนี่มันมาแล้วพี่แม่นๆหนูเออแม่สวยฝันดีครับน้องโอ้แถวนั้นมีอากาศไหมมีตรงกลางมีอะไรวะมันเกลียดกูมันไม่ชอบกูหรือไงมันทนแต่กูเนี่ยแล้วมันว่ายออกไปแล้วหายใจก่อนอุ้ยเสียบกูเลยCome on crunch Come on โอ้โหเรียบร้อยโอเคระเบิดเน่มาเน่เหลือเสาเดียวแล้วเหลือเสาเดียวแล้วสามโอป่ะมาพวกเราสามคนอะวนรอบเสาอะมันตามใครก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเหลือเสาเดียวแล้วหมดอากาศหมดอากาศหมดวางทิ้งกันหาผมว่ะมาแล้วมาเฮ้ยไม่ทันเลยไม่ตอนนี้เจมาอยู่ที่เดียวกันเลยตอนเนี้ยเจมไปเอาอากาศไงเองจะเกลียดอะไรข้านักหนาเนี่ยปุ๊บแล้วยังไงวะตายแล้วยังไงอ่ะนี่มันมีทางขึ้นไปข้างบนเห็นป่ะเรามีทางขึ้นข้างบนละเออเราต้องไหว้ต่อทำไมด้านบนวะบอสมีการเปลี่ยนสเตตป่ะเฮ้ยมีเสาใหม่ว่ะโอ้มีการเปลี่ยนสเตตว่ะโอ้โหจะปวดต้องมีการเปลี่ยนฉากว่ะเฮ้ยไม่จบเลยรีบหาออกซิเจนเลยด่วนเลยแตกเลยแม่งชนผมอีกแล้วอ่ะแตกเหรอยังแต่ใกล้ละตรงนี้เหมือนจะมีสองเสาทำเนี้ยนี่ไงเรียบร้อยละฮะโอ้ว่ะเฮ้ยแม่งชนกูเริ่มจากต้องยกไปใกล้ๆเสาก่อนอันดับแรกชนเสาชนแล้วมึงเออเรียบร้อยไอ้นมน่าจะครั้งเดียวไม่แพ้ว่ะพี่ว่าต้องสองทีว่ะมันต้องทนซ้ำอ่ะดูแล้วเสามันต้นใหญ่เหมือนเดิมอ่ะแม่งโอ้ยอากาศหมดชิบหายแล้วเฮ้ยแล้วอ่ะอาการหมดโอ้ยแตกไอ้เหี้ยแตกเลยเหรออากาศหมดตายชั้นล่างพี่เฮ้ยเสาแตกแล้วไปเอาถังใส่นึงผมอยู่อีกอันนึงอยู่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ยกไปพี่อยู่ใกล้ถังเจจังหวะนี้เพื่อนช่วยไม่ได้ว่ะครับเข้าใจครับเดี๋ยวโชว์มัสโกออนว่ะ
ถ้าแบกมึงกลับแล้วค่อยมาสู้ใหม่นี่คงไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าแต่อีกคนก็คงต้องอย่างนั้นแหละครับก็คงงั้นแหละเอาโอ้มันชนวืดไม่วืดครับพี่เต็มหน้าเลยพี่เป็นหน้าผมเลยอ่ะไม่วืดนะพี่พี่วางถังยังอ่ะข้างบนอ่ะวางไว้แล้วครับโอเคผมถอยออกมาก่อนนะอุ้ยแต่บ้านชนตัวพี่เต็มครึ่งหลอดครับพี่ใส่เสื้อเกาะมาเฮ้ยแม่งมีฮิลลิ่งสลาฟอยู่ตรงนี้พอดีโอ้โหเป็นใจจัดๆเดี๋ยวมันมีแถวนี้เต็มไปหมดแน่ๆเลยว่ะพี่ฮิลลิ่งสลาฟใช่ใช่โอ้ไปเจอที่ไหนอ่ะผมเจอตามมุมตามซอกอ่ะพอดีเลยโปะยาแป๊บเฮ้ยแตกว่ะนี่เรียบร้อยผมรู้แล้วถ้างั้นน่าจะต้องใช้วิธีเนี้ยอันนี้โอแบกผมกลับอยู่ใช่ป่ะใช่ครับงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ละกันเดี๋ยวมันจะออกที่ยังไงครับคำถามตอนเนี้ยฮะออกจากที่นี่ยังไงคลิปออกจากที่นี่ยังไงก็ต้องขึ้นไปข้างบนนะต้องกลับทางที่เราขึ้นมาก็คือจากลิฟต์อ่ะค่อยๆย้อนนะครับไม่มันออกได้เลยตรงเนี้ยไม่มีนี่ไงได้เลยเหรอใช่นี่ไงเป็นช่องแตกใช่ไหมโอเคถ้ามันมีรอยแตกออกได้เลยโอเคใช่ใช่มันออกได้ว่าโอจะพาเซไปถึงที่ก็น่าจะอันสตาร์ทพอดีใช่ครับน่าจะพอกันมีสาหร่ายพอทำออกซิเจนอีกอันไหมคือพี่ตายเพราะออกซิเจนหมดเลยเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่มีออกซิเจนเลยพี่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มีปัญหามากกว่าพี่เพราะเมื่อกี้ผมออกซิเจนผมหมดพอดีแต่ว่าตอนจังหวะมันชนนะพี่เราว่ายน้ำหนีมันไม่ทันผมโดนปัญหาเนี้ยคือว่ายน้ำหนีไม่ทันผมคิดว่าถ้ามีตีนกบอาจจะว่ายหลบทันพี่คือไม่งั้นเราทำตีนกบไงพี่เอ็มแล้วตีนกบมันทำให้เราวิ่งไม่ถึงออกซิเจนได้ง่ายขึ้นพี่ว่าออกซิเจนก่อนออกซิเจนอย่างนี้ถ้าจะเอาออกซิเจนจริงงั้นคงจะต้องมีวิธีเดียวที่ผมคิดออกนะพี่สละขวดเพราะเมื่อกี้ผมสละขวดเลยพี่โยนทิ้งขวดเลยทิ้งขวดเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาคราฟใหม่เพราะว่าตอนนี้คิดว่าน้ำเราไม่น่าขาดถ้าเรายังมีแก้วคราฟอยู่พี่ยอมสละขวดทิ้งเลยแล้วก็ธนูผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้และไร้ประโยชน์แล้วตอนนี้เก็บธนูก่อนเราอยากสู้กับบอสที่อันสตั๊กมาแล้วครับเจ้ช่วยพีเอ็มเลยครับเดี๋ยวดึงครับตอนนี้พี่เป็นห่วงที่สุดก็คือเราจะฆ่ามันได้ก่อนตีสามในโลกใช่เราตีสองครึ่งแล้วเราจะข้ามได้ก่อนเซอร์รีไหมคาเลนครับ
ดูว่าฉลามแม่งตามมาถึงข้างล่างเลยวะพี่เอ็มเราครับถังออกซิเจนได้2ถังเลยตอนนี้ฮะมีสลายติดพิ้นสามารถครับถังออกซิเจนได้2ถังแต่ขอพี่ถังนึงแต่ต้องมีขวดพี่มีผมไม่มีขวดผมสลายแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวพี่ทำของพี่เองโอเคเว้ยได้ตั้งลุ้นเหนียวที่เสียงเพลงไงอ้าวนี่กลับไปหาบอสเหรอผมกลับมาแล้วผมกลับมาไล่หาฮีลิ่งชาเลนจ์อยู่ครับทางกลับไปมันทางไหนอ่ะโอ้ลงมาตรงๆเลยพี่รอว่ายตรงเลยอ่ะใช่ลงมาตรงๆแล้วถ้าจะหมดก็แวะเติมแถวนั้นก่อนมันว่ายตรงมาได้เลยเพราะว่ามันเป็นทางตรงเลยอ่ะทางตรงมันเร็วสุดอยู่แล้วพี่ครับอย่างที่เรารู้กันครับทางตรงคือทางที่เร็วที่สุด ตายแล้วแตกครับนะพี่แตกตรงไหนหน้าห้องบอสคือพี่พยายามจะว่ายลงมาแล้วพี่เจอฉลามกัดอ่ะรอบนี้ไม่รู้ฉลามเป็นเหี้ยอะไรด้วยก็กัดแรงมากอ่ะ3ทีตายเลยฉลามบอกขอ3คำใช่ไหมคือพี่โดดลงน้ำปุ๊บโดนเลยอ่ะดอกหนึ่งไปจุดหายใจตรงออกซิเจนโดนอีกดอกแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นท่อเหมือนท่อบอสอ่ะปุ๊บแล้วก็โดนทีตายผมยังอยู่บนแพพี่ผมยังไม่ได้ลงฆ่าฉลามก่อนเหรอเจแล้วโอว่ายังไงวะไม่โดนฉลามโอ้โหโอ้ก็แทงแทงมันครับเวลามันจะกัดผมอ่ะแบบสกัดไว้อ่ะทำดาเมจใส ลงมายังอื่นอันนี้โออยู่หน้าห้องบอสแล้วใช่ไหมครับครับเอหมุนเรือใช่ป่ะใช่รอพี่กดอันสตาร์ทอะผมรอพี่อันสตาร์ทนี่โอ้ยหนึ่งเลยอ
แล้วทำไมพี่ต้องมาเกิดตรงเครื่องวะผมไม่เข้าใจแม่งทำไมเอาพี่ไปเกิดตรงเครื่องผมก็เกิดตรงเครื่องแบบพี่งงเหมือนกันไปไปยังเจขอแป๊บนึงพี่เจไปยังแป๊บนึงเปลี่ยนแบตเป็นแบตให้ลูกก่อนลูกหมดแล้วPurify water จะหมดแล้วแต่น่าจะทนได้อยู่แต่แบตเตอรี่ของจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วพี่จะบอกนะแม่งมีเอาสามอีกอ่ะกูว่าแล้วอันนี้เจออีกแล้วเหรอไม่รู้พี่แป๊บนึงนะคือผมระเบิดมันสองเสานั้นแล้วมันยังไม่ตายเลยอ่ะแล้วสองเสานั้นพังไปยังพังไปแล้วมันมีอีกว่ะพี่โดนกัดเลยครับกูกลัวตีแหน่น้ำพวกโดนเลยเกลียดพี่แล้วเนี่ยถ้าผมโดนอีกทีผมร่วงเลยไงไม่ง่ายก็ได้จู๊กอยู่แถวๆนี้แหละป้าเจ กูเตรียมของไว้แล้วพร้อมแล้วพี่เดี๋ยวกูโยงปุ๊บดำรวดเดียวเลยนะโอเคเห็นยังเห็นแล้วปึ๊บไปถึงไงพี่ทำอะไรอ่ะพี่โยนชาร์กเบ็ดครับโอ้ไอ้เหี้ยมันก็กัดกูอยู่ดีอ่ะมันเกลียดพี่ไม่ชอบพี่สรุปชาร์กเบ็ดมันใช้ได้จริงวะได้แล้วพี่แต่ว่ามันต้องรอฉลามเข้ามาก่อนจะตายรอบสองเอาแล้วเนี่ยเนี่ยจะตายแล้วเลือดเหลือแล้วโดนอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วอ่ะกูไม่เข้าใจแล้วพี่อยู่ไหนดำลงมาไหวปะรู้สึกพอลงมาอยู่หน้าห้องบอสว่าแล้วมันมีชั้นสาด้วยจริงด้วยเอาเหรอใช่อะไรกับผมนักหนาเจมายังกำลังพยายามไปอยู่พี่อยู่ตรงหน้าห้องบอสเนี่ยแหละแต่กว่าจะหลุดจากฉลามได้ลำบากมากเลยพี่ไม่ง่ายโอ้โหยังตามฉลามตามพี่ไม่เจกูว่าห้องบอสมันไม่น่าเข้าแล้วโอ้ทุเรศที่หายเลยเออถ้ามันเข้าห้องบอสก็เหี้ยแล้วอยู่ชั้น3บอกเลยถ้าเข้าห้องบอสถ้าเข้าห้องบอสอีกก็เออนะถ้าเข้าห้องบอสก็เลิกเล่นน่ะกูบอกเลยสนามน่ะสู้บอสก็ต้องสู้ฉลามก็ต้องสู้ไปเจชั้น3เจพี่โอ้กำลังไปครับรออยู่ครับเอาเฟสชั้น2จบแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วมีเสาไหมอ่ะ
มีเสาเหล็กเลยครับตอนเนี้ยโอ้โหตรงกลางแท่งเดียวเลยเสาเหล็กเลยเสาเหล็กไฟกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะโอ้ยงั้นต้องใช้วิธีว่าเราสามคนก็ไหว้บนรอบเสาเลยเอาก่อนเลยพี่ผมขอพักก่อนนะได้แต่เหมือนมันหันมันไม่ได้หันมาทางพี่เลยมันหันมาทางผมก่อนเลยพี่ละพี่ละรู้ครับอยู่ไหนวะน่าจะใครเห็นมันไหมน่าจะวนออกพี่ไม่เห็นตัวผมวับรอดไหมมันรอดพี่มันวนออกพี่อะถือถังยิ่งเล่นยากพี่น่าจะผมว่ะเนี่ยเกมรีไอ้นี่ก่อนรีออกซิเจนเดี๋ยวนะงงอ่ะมันชนไปตั้งหลายทีแล้วไม่เห็นเสาเป็นไรเลยต้องขึ้นมาชนตรงโซนที่ไม่ใช่เหล็กป่ะเออมันต้องชนตรงจุดที่ไม่ใช่เหล็กหรอมั้งใช่ล่อไปชนเออเพราะว่าเราทำไมชนตั้งหลายทีก็ไม่เป็นไรตอนแรกอ่ะอากาศหมดพี่ อยู่ไหนมึงหายใจไปก่อนเต็มละมาหาผมละมาหาผมละมันชนผมพ้นไหมไม่พ้นไหวไม่พ้นมาอีกแล้วพี่มาอีกแล้วพี่ทิ้งถังเออพี่ทิ้งถังไม่ตั้งใจจะถือถังล่อมันไงมันไม่ชนมันไม่ชนพี่ไม่ได้ช่วยถือถังมันก็ไม่ชนเหรอถึงก็สบายแล้วเด็กไม่ต่อให้ถือถังมันก็ไม่ชนครับถึงยังไงฮะมันไม่ชนเราเหรอถ้าถือถังเนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องถังมันสนใจคนถ้ามันเห็นแทร็กเก็ตอย่างเงี้ยว่ายให้มันเห็นสักพักนึงเออเนี่ยโอเคพี่ผมต้องแน่ต้องพักหายใจมายังมันมายังเออมาดิไม่มึงเอามาหายใจสิถ้าต้องหายใจก็ไม่ต้องถามหาบอสแล้วก็หายใจก่อนทางพี่ข้างหลังพี่เลยโอ้ยสวย โอเคต้องใช้ระเบิดแล้วมาไปผมเอาขึ้นมาละเฮ้ยอีอันอ่ะมันขึ้นว่าอันเดียวไม่พี่อ๋อต้องมีนี่ไงมันชนแล้วเอออาชีพเมนขึ้นแล้วนี่เออเฮ้ยมันนอนหงายแล้วว่ะอ้าวเป็นโอ้ยพี่ฉลามมาตัวลูกอ่ะมาขึ้นมาตามพ่อมันเหรอก็คงอย่างนั้นแหละเจ๊ปากหลักตรงออกซิเจนเลยไม่ได้พี่ทำไมอ่ะเพราะผมขึ้นมาแล้วแล้วมันมีรูอากาศด้วยพี่มันมีทางขึ้นมาหายใจเนี่ยอยู่กับโอเนี่ยผ้ามันให้จบก่อนพี่จะตายแล้วเปล่าโอพี่หายใจก่อนพี่หายใจก่อนไม่เลือดเลยเหมือนกันมิพอกันไ
ขึ้นรูเลยทิ้งเลยเนื้อมันไม่เอาแล้วครับแม่งมี15 16อันได้จากบอสมา15อันโอ้โหอ้าวรอบอสได้ของด้วยเหรอใช่บอสให้ได้ให้เนื้อมาโอขึ้นมายังไม่เก็บแล้วเสียเวลาโอ้โหเราใช้ไอ้ที่ฮิวไปวัน 5-6 อันอะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยบุกปิดอุ้ยกลางหันลงไว้สบายแล้วดิชาร์จแบตเดิมไม่ใช้ไปพอดีเซลมันต้องมีอย่างอื่นป่ะมึงให้กูแค่เนี้ยเฮ้ยนี่ไงเข็มคีเข็มคีได้แล้วขึ้นไงวะพี่กระโดดดิแต่ไม่เห็นมีอะไรนะพี่เอ็มผมไม่มีอะไรกินแล้วเจอผมอยู่คู่นานมากผมติดปลามาไหนครับพอหน่อยพอน้ำด้วยครับน้ำไม่มีครับน้ำหมดครับทิ้งขวดน้ำไม่มีแต่พี่มีสับปะรดไว้เออครับขอหน่อยครับอันนาจาขอบครับโออยู่นานมากพี่เอ็มนั่นแหละต้องบอกว่าเราอยู่กันจนอาหารนะอาหารหมดอ่ะหมดชุดอ่ะผมดูแล้วอ่ะเดี๋ยวนะสรุปเราได้บูปินมากี่อันแล้วอ่ะเราได้อิเล็กทริกกิลใช่ไหมแอดวานซ์เฮดไลท์ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือวินเทอร์ไบน์ใช่ไหมใช่งั้นที่เหลือน่าต้องบนบกแล้วป่ะน่าจะต้องไปใช้คีเอาอีเอาเคนคีทุบป่ะใช่คิดว่าน่าจะขึ้นมาข้างบนกันยังครับเร็วเอ้ามันมีทางขึ้นเหรอนี่ไงเอ้าขึ้นมาครับนี่ไงทางไหนวะนี่เนี่ยแล้วลอดท่อนั้นออกไปเลยเจโอคิดว่าน่าจะใช่นี่พี่เอ็มอ๋อนี่แล้วมีท่อตรงนี้ครับพี่เอ็มขึ้นมากันยังเออลอดอ๋อเห็นแล้วอันนี้แอบเก็บของอะสิมันเอาของแอบว่ะพี่ท่อมีรอยขาดพอกระโดดขึ้นไปมีของมีสครับกับเหล็กให้ชุดนึงใหญ่เบิ้มเลยยังไงต่อวะแล้วเข้าท่อมามันจะเป็นดำน้ำละแต่ว่ามันจะมีจุดพักหายใจอยู่จุดพักหายใจก็คือต้องขึ้นไปหายใจนะไม่ใช่เป็นฟองอากาศเดี๋ยวลองดูซิมีของอะไรไหมถ้าไม่มีของจะเปิดตะปูแล้วนะอ๋อนี่ไงแล้วขึ้นมาต่ออันแรกสุดเลยที่เรามาเท่ากับว่าเรานี่เคลียร์หมดแล้วนะพี่เอ็มถ้าอย่างเงี้ยอย่างนั้นเราว่ายหาสาหร่ายไหมครับหรือไงดีโอ้โหสาหร่ายตัวไม่ใช่สาหร่ายไอ้ฉลามตัวลูกเกิดแล้วครับโตไวเกินกัดกูแล้ว
เอาเนื้อฉลามไปคืนให้กันนะไปใส่ให้กัน14อันนะเจ๊14อันไม่มีไปไม่มีประโยชน์หรอครับแหมดื้อนะเราอะฟันให้หรอกเฮ้ยทำไมมันดุขึ้นวะตัวไหนฉลามอะเราฆ่าแม่มันเปล่ารู้สึกมันกัดแรงขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่พี่บอกคือมันดุขึ้นคือมูฟเมนต์มันดีขึ้นอะคือมันกัดแล้วมันกัดซ้ำอะคือมันจูเก่งขึ้นว่านั่นเถอะใช่มาเติมแล้วคือมันซ้ำอีกดอกนึงอ่ะมันไม่ทีเดียวไม่รู้ละไปเคนคีละไปทำให้มันจบดีกว่าให้มันจบให้มันจบพี่ลูกไม่มันจะตีสามแล้วใช่ใช่ตีสองสี่สิบแล้วโอ้โหทำไหมเตรียมเดี๋ยววางอะไรให้ดูอะไรพี่ขึ้นมาบนตึกแล้วนี่พี่เห็นเปล่าเห็นฉลามเปล่าเยี่ยมทำไมเดี๋ยวนะไฟตอนที่เราสู้มันใหญ่กว่านี้ไงอันนี้โดนแล้วไงน้ำหมดพี่น้ำหมดครับไม่มีแล้วไม้ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะโคบอกอะไรนะหาน้ำใช่ไหมแป๊บนึงได้แล้วกูลืมไปกูมีสบียงสำรองกูยังหลอกตัวเองว่าไม่มีอยู่เลยโอมีน้ำแล้วครับตอนนี้น่าจะไม่ต้องใช้ครับลืมไปว่ามีเสบียงสำรองอยู่เกมขึ้นไปแล้วเหรอยังโอเราขึ้นไปครับแล้วพี่เอ็มตอนนี้อยู่ไหนครับพี่แค่ขึ้นมาตรงฝั่งตึกแต่พี่ยังไม่ได้ขึ้นมายังไม่ได้ปีนในแท็กเกอร์ขึ้นลงมาแล้วเราจะเข้าไว้ห้องนี้ได้ฮะเนี่ยเคนไม่ได้ปล่อยหินลงมาลงที่ห้องเห็นไหมแล้วห้องประตูว่าห้องที่ประตูมันปิดอ่ะแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเข้าห้องได้อืมครับโอ้ยแม่งเคนไม่ขึ้นยากสเปงคือถอดหัวแล้วบอกให้ถอดหัวปลาไม่ไหวเอาไม่อยู่ไม่หรอบางวิชั่นโอ้ใช่ครับโคตรบางอ่ะงั้นผมไม่ขึ้นไปนะผมรอข้างล่างแล้วกันนะให้โอขึ้นคนเดียวสับคนเดียวเลยถ้างั้นอ่ะเอ้าทำไมอ่ะถ่ายฟุตเทจเหรอบ่ไหวไม่ขึ้นไปถ่ายเหรอบ่ไหวแล้วเอ้าขึ้นไปถ่ายขึ้นมาถ่ายครับพี่ว่าถ้าผมกระโดดจากตรงเนี้ยผมจะสามารถโดดลงเรือได้เลยป่ะไม่น่าสรุปต้องลองสรุปปล่อยของได้นะปล่อยของล่มจากเครนเรือแตกแทนเรียบร้อยครับเดี๋ยวโอรออยู่ตรงเครนครับอันนี้อยู่ตรงไหนกันที่มาถึงตรงบันไดสูงเอมาดิกำลังขึ้นตกประเด็นคือมันตกแล้วมันยาวเนี่ยเบื่อนิดเดียวเคยขึ้นได้แล้วมันก็ขึ้นได้อีกเ
แปลกนะแมปนี้ไม่มีตัวละครใหม่แมปนี้ดันไม่มีตัวละครใหม่ไม่แน่อาจจะมีก็ได้แต่ถ้าตัวละครใหม่มันมีจริงคือมันจะโดนหินทับไอห้องนั้นนะพี่มันจะรอดเหรอวะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะมันอาจจะแบบว่าติดอยู่ตรงไหนสักแห่งแล้วไอหินตรงนั้นมันทำลายแล้วกลายเป็นออกมาได้ก็ได้นะเดี๋ยวนะแล้วโออยู่ไหนโออยู่นี่ครับเห็นผมไหมตรงไหนวะนี่เนี่ยตรงหัวเครนน่ะเห็นป่ะตรงหัวเครนเลยเหรอนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงเห็นป่ะอ้าวตกลงมาละอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยอยู่หินอยู่ตรงหินอ้าวงั้นเดี๋ยวโออยู่ตรงนั้นแต่เดี๋ยวพี่ใช้เครนแล้วถึงโอลงไปพร้อมตึกเลยตามนั้นแหละพี่แต่วะโอ้ยอย่าโดนเยอะเดี๋ยวโดนแล้วล่วงเอาละพี่เดี๋ยวเจ๊ขึ้นวะขึ้นอยู่เจ๊มาส่งโอหน่อยไหนว่าอาจจะไม่ขึ้นแล้วนะนี่เจ๊ถ่ายไปตรงหินก้อนนั้นแต่โออยู่ในหินก้อนนั้นโอลองกระโดดดูดิไหนโอโดดดิเออเห็นแล้วนั่นแหละเดี๋ยวพี่กดใช้เคนนะปึ๊บเจก็ดูจากตรงนั้นแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นบายบายโอลาก่อนครับลาก่อนครับเกมกดยังผมจะได้เข้าห้องนะโอ้โหนี่ไงมันไม่ลงหัวพี่มันตกว่ะดูเออมันพังข้างล่างมาแล้วที่มันมีซิปไลน์ให้เราเข้านี่ไงแล้วเราก็ซิปไลน์โดดลงไปไปไปไอ้ดมเราผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมอยากไปดูด้วยได้มาดิตามมาผมต้องปีนขึ้นมาใหม่อ่ะดิพี่อืมไม่น่าซ่าเลยวะเฮ้ยเจมีน้ำไหมเฮ้ยพี่พูดกับใครลงมาฮะข้างล่างเซฟได้ลงมาเอ้าชิบหายไปแล้วว่ะเวนน้ำไปแล้วเพราะผมหมดลมกันโทษไปเราต้องลงข้างล่างใช่ไหมดูแลตู่รอบๆแล้วก็ไม่น่ามีอย่างให้สำรวจได้อะไรแทงตูดน่าต้องลงมาเนี่ยแหละรอด้วยพี่เออพี่มีทำไงอ่ะแอดวานแบตเตอรี่พี่เอาเรื่องเฮ้ยมีท่ออีกว่ะมีท่ออีกว่ะพี่ดำน้ำอีกแล้วเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยข้างล่างมีท่ออีกอ่ะแต่ทีเนี้ยเราจะขึ้นไปไงอ่ะพอยนั่นแล้วอ่ะเออมีท่อว่ะดำน้ำดีกว่าให้กูดำไปไหนเนี่ยกูเบื่อจังเลยโอ้โหมีดำน้ำอีกแล้วโอ้ดำไปเปิดประตูข้างล่างขอไอประตูห้องที่เราเข้าไม่ได้เรียบร้อยดำผุดดำว่ายเพื่ออะไรมาเจอฉลามเนี่ยนะฉลามตัวเดิมเพิ่มเติมคือรู้จักกันต่อฆ่าพ่อมันเนี่ยถึงเรือแล้วอ้าวเจอโน้ตละตะกี้ไม่ยอมอ่านโน้ตกันเหรอไม่ได้หยิบครับไม่หยิบเลยโทษทีนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเทออกมาแล้วเจอโน้ตอยู่ตรงไหนวะไม่ผมไม่ได้เจอน่าจะเป็นโอที่เจออ้าวเหรอเออผมไม่เจอผม
ออกมาผมดำออกมาเลยกูแตก